เรื่องจันทร์เรากับกิจการนะถนนที่บ้านเพื่อนไรเวลาก็ผิดบ่ทันมาลาตอนนี้เฮากำลังเดินทางถนนสายเวียงจันทร์ท่างอนอันมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองเวียงจันทร์ครับแต่ว่ากะที่บ่เข้าไปเลิกดอกไปฮอดสี่แยกกะสิเลี้ยวซ้ายไปถนน450ปีซั่นน่ะทั้งหน้านี่ทั้งหัวเฮานี่เป็นสะพานรถไฟความเร็วสูงเลยครับพันสร้างแล้วแล้วหุ่นไปฮอดหน้าด้านเวียงจันทร์ล่ะมีตาฟังเฮาล่ะบ่ทันสร้างมาฮอดอยู่ฟังเพิ่นฮอดแล้วเฮ็ดลงกระจายสินค้าแล้วเรียบร้อยกำลังสร้างบักใหญ่บักโตมโหฬารเลยย่ำแรงรถก็แห้งติดเด้อถ้าย่ำแรงอันนี้มันย่ำย่ำบ่ายย่ำสิเที่ยงรถก็เลยบ่ค่อยปานใดย่ำแรงครับย่ำสอบติดเวลาคือบ้านเฮาล่ะแรกกับติดเวลาแต่ว่ามาได้อยู่ย่ำแรกแต่ว่าย่ำสอบเพิ่นบ่ปล่อยเลยบ่ปล่อยปล่อยให้มาเลยเล็กน้อยหลายกว่าสันมาคนมาเห็นเบียดผู้ของการหลายมันจะเลยบ่ปล่อยมาย่ำสอบเลยถึงมาสวยเนี่ยจะน้อยคำคำเนี่ยกับวุ่นวายคืออันนี้บาดเพิ่นก็ได้รถหลายครับก็ประมาณนี้ละถนนในเวียงจันทร์ก็ได้เขาเป็นเลิกกับรถติดหลายคือกันล่ะรถหลายคือกันล่ะที่เห็นอยู่หันคือเครดิตเป็นหม่องกระจายศูนย์กระจายสินค้าสถานีรถไฟหม่องจอดรถไฟนะที่มาจอดพักนี้เชื่อมต่อกับฟังไทยกับยี่สี่จุดนี่แหละเดี๋ยวสถานีรถไฟทั้งหนาต่อไปถึงเป็นท่าหน้าแรงเป็นทุนกระจายสินค้าเลยมั้งรถไฟเชื่อมกับเป๊ะเลยไทยมาส่งกับจอดหันละมาจากเมื่อกี้ก็ดีจุดเดียวกันเลยล่ะครับตอนนี้ก็มาหอดหน้าด้านฟังเล่าขาออกแล้วครับท่าชิปปิ้งมองเดินนี่มาก้อนนี่เป็นตลาดคนขายของเลยเขาเจ้ามาขายของห่างตัดสินค้ามาขายของแถวของฝากเหล่ายาปลาปิ้งยังต่างๆบอกโทรศัพท์มาสื่อแถวนี้ละมองเดินนี่ละตอนนี้เขาเจ้าสั่งศูนย์สับสินค้าทั้งฝั่งใต้เขาเจ้าให้ไปอยู่พอดีติดกับโควิดก็เลยมีคนมาเที่ยวบันไดก็เลยเงียบเงานะช่วงฟังขวานี่คือที่เป็นคาสิโนเจ้าสาวใหญ่เลยคนมาเที่ยวช็อปปิ้งคาสิโนแต่ว่าอยู่ในช่วงโควิดคือเขาเงียบเขาแต่ยินข่าวว่าจักประมาณสิ้นเดือนเป็นที่เปิดเป็นทางการเปิดในนักท่องเที่ยวขามาเป็นทางการฟังทั้งสองฟังเพราะว่าฟังนี่เพิ่นก็ไปซื้อของแถวอุดรแถวบิ๊กซีอุดรรถตัดบิ๊กซีเพิ่นขามไปซื้อของมาขายฟังนี่มึงเพิ่นก็สิเป็นร้านจอดขาเข้าต้องขามเพิ่นตรวจโควิดเรียบร้อยจึงค่อยขามไปจอดเพิ่นได้อันนี้ก็สิจอดท่าชิปปิ้งจักแป๊บเพิ่นให้เขามาจอดได้ว่าท่านเฮ็ดจังได๋บ่บ่ท่านถามเพิ่นจ้ะลวงเข้ามาฮอดปั๊มตำรวจบ่แม่นตำรวจที่ซื้อซะบ่เบิ่งก่อนเดี๋ยวโทรถามสิปีเบิ่งก่อนครับขอบคุณหลายๆครับพอกันฟังไทยพุ่นล่ะจากช่องมั่งลักมูเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามากดชมกดติดตามกดตับตะไคร้